ก่อนอื่นเลยก็คือคันนี้เป็นรถคันแรกของผมแล้วก็พยายามหาร้านเคลือบแก้วครับรถคันแรกของเราก็อยากจะอยู่กับเราไปนานๆคุณภาพสีแล้วเนี้ยก็เลยหาร้านเคลือบแก้วดีๆครับพอดีผมทำงานอยู่แถวนี้พอดีก็เลยขับผ่านทุกวันแล้วเห็นมีแบบรถมาทำเยอะก็เลยเข้ามาทำเคลือบแก้วที่นี่ครับแล้วคราวนี้ก็พอได้มาทำครับก็รู้สึกว่าประทับใจครับเพราะว่าเราเข้าไปดูในเว็บของทางร้านนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ยเคลือบแก้วแต่ละเกรดอะทำอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งผมก็เลยเลือกโปรโมชั่นตัวเกรดที่มันสูงที่สุดเลยคันนี้ก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยพวกผิวส้มที่ออกมาใหม่จากศูนย์รถมันจะมีอาการผิวส้มหรืออะไรพวกนี้ครับก็คือหลังจากเคลือบแก้วที่ร้านนี้แล้วครับก็หายหมดเลยก็คือผิวใสกริบแล้วก็ระยะเวลาตอนนี้รถผมก็ผ่านประมาณเกือบ2ปีแล้วก็เข้ามาเซอร์วิสทุกๆ6เดือนบริการก็ดีครับล่าสุดก็เกิดเรื่องก็คือว่าตัวรถผมอ่ะเบาะมันเลอะสกรีนเสื้อเลอะละลายติดเบาะเต็มไปหมดเลยทางร้านก็ดูแลให้อย่างดีแล้วตัวเบาะครับก็จากที่มันเลอะสีอ่ะก็คือกลับมาเป็นเหมือนใหม่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ประทับใจมากๆที่สำคัญคือทางร้านไม่ได้คิดเงินเลยสักบาทครับอันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่ทางร้านดูแลให้เราอย่างดีครับผม